ทีมันเป็นยังไงบ้างครับน้องเล่าให้ฟังหน่อยเขาไม่ไปครับไหนครับเอ็งก็ที่นี่ครับเอาอะไรเดี๋ยวแทงเข่าดีกว่าแทงเข่าทั้งสองไม่ได้ลุกไหนก็ขยับเดินทั้งสองลอยมาแล้วก็กระเด็นเลยครับแล้วยกสามดีเลยช่วงเพื่อนเดินฟันสองเขาแล้วสองเราว่าทั้งแถวมีเยอะไหนที่กดดันสุดๆเลยนะมันยกแรกครับเพราะว่าเราเตะเขาแน่นแบบมั่นใจเตะมาแล้วเราไม่ขยับเลยก็เลยเอาอะไรแข่งเขาเลยเพราะว่าเตะไปก็เขาไม่มีอาการเราก็เดินคนเดียวโอ้ความใหญ่ความยาวไม่ครับเขาความใหญ่ยกแรกเราเห็นคะแนนไปทางด้านฝั่งเขานี่เรากังวลตกใจไหมครับผมไปเตะกันมากผมกระเด็นครับผมไม่ค่อยกระเด็นผมก็ทีต่อทีแรงเฉียดทานใช่ครับยกของทีมงานพี่เลี้ยงว่าอย่างไรเดินที่เขาไปสองก็เป็นแบบแล้วแทงเขาได้กันต่อลูกสามเขาโดนฝั่งเขาเลยไปย้อนก็เท้ากัดทางสองเดชามาเป็นไงบ้างเขาเขี่ยน้ำหนักไม่ลดตอนหน้าที่ตอนนั้นเขาเพิ่มไปกี่ปอนด์มาสอบ7ปอนด์ครับ7ปอนด์ลดให้ผม2ปอนด์ทำแค่5ปอนด์ทำไม่ไหวเนี่ยที่แรกผมก็จะไม่หวังกันว่าจะได้เป็นรายการของผมว่าได้ไปแล้วเยอะตรงนั้นมันลงพลังอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกมรุนแรงขึ้นนะประเด็นครับที่จริงอ่ะมันวางทำ159เสร็จแล้ววันนี้เขาต้องมาสอบ161เพราะว่าห้ามเกินห้าฟ้าอะไรเงี้ยเขาบอกแต่ว่าเขามาแบบไม่สอบเลยเขามา77โลผม74 73 74ผม7ตอนนี้มัน77โลประมาณ67ตอนนะ67ตอนผมเพิ่มผมกินขึ้นมาแค่74นี่ว่าเยอะเลยครับไม่ใช่ตอนนี้อาจจะได้73อย่างแรกนี้เราก็ฝ่าอุปสรรคมาช้าน้องมาเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตอนนี้เรื่องความแรงหรือว่าเราสูงกว่าเราอาจจะดูไม่ใหญ่ว่าที่หนักเราน้อยบางสภาพร่างกายเดินทางถึงตรงนี้โดยรอบไฟที่สองครับเป็นไงบ้างน้องเราคิดว่าพยายามทำงานให้ดีที่สุดตอนนี้เราเรียกความมั่นใจให้ดีแล้วตอนนี้คิดขายยังไงต่อไปเลยไปต่อไปครับคะแนนได้มากๆครับเข้า